รวมกันเป็นแชมป์แน่วูสกอร์เว็บไซต์ฟุตบอลเจ้าดังจากทีมยอดเยี่ยมจากเซติผลงานนับตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2024งานนี้มีทั้งชื่อที่เซอร์ไพรส์เกือบครึ่งค่อนทีมโดยตัวแทนจากสโมสรอาร์เซนอลมากที่สุดถึง4ลายและยักษ์ใหญ่จากเมืองแมนเชสเตอร์ส่งประกวดทีมละ2คนโดยเริ่มต้นที่อังเดโอนานา่าผู้สาประตูมือหนวัย24ปีทีมชาติแคมรูนของแมนเชสเตอร์ยไนเต็ด ที่ชีวิตดีขึ้นเยอะหลังช่วงแรกๆโชว์ฟอร์มเหวอเจอมรสุมวิจารรอบด้านไม่เว้นแม้กระทั่งแฟนบอลทีมตัวเองมีเลดอยู่ที่7.11คะแนนตำแหน่งแบ็คขวาเป็นของดาวรุ่งวัย21ปีคอนเนอร์บรดลีย์ตัวสำรองของลิเวอร์พูลกลับทำหน้าที่ได้ดีกว่าตัวจริงอย่างเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนโดยมีเลดอยู่ที่7.58คะแนนแบ็คซ้ายวัย26ปีทีมชาติเอเมริกันแอนโทนีโรบินสัน จากเจ้าสัวน้อยฟูลแลมทำคะแนนได้ดีที่สุดโดยมีเลทอยู่ที่7.12คะแนนขณะที่ตำแหน่งคู่เซนเตอร์แบ็กเป็นของกาเบียลมากาเยสวัย26ปีทีมชาติบราซิลจากจาฝูงอาเซนอนและเจมทาคอฟสกี้ลูกพี่ใหญ่เลือดผู้ดีวัย31ปีของท็อฟฟี่สีนน้ำเงินเอเวอร์ตันโดยมีเลทอยู่ที่7.44และ7.23คะแนนตามลำดับ ในส่วนตำแหน่งกองกลางเริ่มต้นที่โรดี้จอมทัพทีมชาติสเปนวัย27ปีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มีเลตอยู่ที่7.77คะแนนจากทีมจ่าฝูงอาเซนอลส่งเข้าประกวดในตำแหน่งนี้ถึง2คนโดยเริ่มต้นที่ดีแคนไรต์ตัวรับทีมชาติอังกฤษวัย25ปีผู้มาใหม่และกัปตันทีมเชื้อสาย Norway, ไวกิ้งนอร์เวเเย์วัยเบญจะเพศเช่นเดียวกันมาตินโอเดกาดโดยมีเลตอยู่ที่7.94และ 7.76คะแนนตามลำดับริมเส้นฝั่งขวาเป็นของปีกทีมชาติอังกฤษไว้22ปีบุคโยสากา้าหนึ่งในผู้นำรุ่นใหม่ของโลกโดยนิตยาสารไทม์จากไอ้ปืนใหญ่เช่นกันก็ตามมาด้วยเลด8.13คะแนนในส่วนริมซ้ายเป็นของฟิลฟอร์เดนตัวลูกสิงโตคำรามไว้23ปีจากเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ด้วยเลด7.64คะแนน ส่วนตำแหน่งสุดท้ายคือเจ้าของสถิติยิงประตู6นัดติดต่อกันในลีกลาสมุทอยลุนกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กวัย21ปีเจ้าของค่าตัว64ล้านปอนด์จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยมีเรเตอยู่ที่7.97คะแนน